สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบบัลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับโอเคมาเริ่มกันนะครับมีประเด็นอะไรที่เราจะมาเคาะกันบ้างนะครับเรื่องแรกนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ความพร้อมนะครับในศึกพิลิกอังกฤษนะฮะก็ในวันที่4ตุลาคมเนี่ยนะครับจะเป็นเกมที่เราจะ ต้องพบกับท็อดเนเมสเปอร์นะครับเดี๋ยวก่อนเกมบางทีเนี่ยผมอาจจะมาไลฟ์ในเรื่องของการพูดคุยเ,เกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดวันวันที่4เนี่ยมันก็น่าจะเข้าช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะละนะครับก็น่าจะมาสรุปกันแต่ว่าต้องรอดูก่อนนะผมยังไม่ชัวนะครับในเรื่องนั้น ถ้ามาอัปเดตกันในช่วงของสุดท้ายก็น่าจะได้คำตอบกันเลยว่าเราจะได้ใครบ้างแล้วก็มาพูดถึงภาพรวมของการเสริมทัพของแมนยูด้วยนะครับปัญหาหต่างๆด้วยนะครับที่เรามีมานะครับโอเคนะครับความพร้อมเนี่ยนะครับในเกมพบกับท็อตแนมมัธป์เนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับก็คือแฮร์รี่แม็กควเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้านะครับทำให้เกมที่เราทำศึกคาราบาวคัพเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ เราไม่ได้เห็นแฮนแมักวายลงสนามเป็นตัวจริงนะครับคืออาการบาดเจ็บเนี่ยถือว่าโอเคครับอย่างน้อยๆเนี่ยเกมดังกล่าวก็คือเกมพบกับไบรตันน่ะในศึกคาราบาวครับที่ผ่านมาเนี่ยคือถามว่าลงได้ไหมแม็กวาลงได้ครับแต่ว่าโอเคด้วยสภาพที่มันมันมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยเซฟไว้ก่อนจะดีกว่านะครับแล้วก็เอามาลงเล่นในเกมท็อตแนมเปอร์ซึ่งเดี๋ยวรอเช็คความพร้อมอีกรอบหนึ่งว่า จะเป็นอย่างไรนะครับส่วนนักเตะรายอื่นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับตอนนี้ทุกคนนะครับก็เต็มร้ออนะครับอาจจะมีบางรายแหละที่ยังไม่พร้อมอย่างเช่นฟิลโจนตัวเซเบ้สรายนี้ที่แบบกลับมาได้แล้วนะครับแล้วก็ต้องให้เวลาของหน่อยในเรื่องของการฟิสซ้อมนะครับส่วนในเรื่องของการมาฝึกซ้อมต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่า ภาพการฝึกซ้อมดูยิ้มแย้มกันนะครับไม่มีอะไรตึงเครียดสักเท่าไหร่นะครับก็บรรยากาศโอเคนะครับอ่ะโอเคครับก็ใครจะไปดูภาพการฝึกซ้อมก็ไปดูในทวิตเตอส่วนตัวของสโมสรได้อ่ะจะพูดว่าทวิตเตอส่วนตัวไม่ใช่สิหมายถึงว่าแอคเ n ายังเป็นทางการของทางสโมสรนะครับรวมทั้งเว็บไซต์สโมสรก็มีเหมือนกันเรื่องของภาพการฝึกซ้อมนะครับโอเคประมาณนี้นะครับความพร้อมแบบคร่าว ส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะครับโซชามีคําตอบอย่างไรนะครับเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปเลยมาก่อนเกมเหมือนกันโซชาบอกว่าตอนนี้ทีมงานของทางสโมสรเนี่ยนะครับพวกทีมงานพวกแบบออกแนวคัดสรรนักเตะเข้ามาภายในสโมสรเนี่ยกำลังเร่งมืออย่างหนักนะครับเรื่องของการดึงตัวนักเตะที่มีคุณภาพเข้ามาก่อน วันที่5ตุลาคมก็คือวันสุดท้ายของตลาดซื้อขันเตะนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีการขยับตัวที่ล่าช้าหรือว่ามันไม่ได้แล้วกันเราเนี่ยก็ต้องทํางานกับกลุ่มกําลังที่มีอยู่หรือว่าทํางานกับกลุ่มกําลังที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสก่อนหน้านั้นก็อาจจะดึงขึ้นมาใช้พวกบรรดาดาวรุ่งเพิ่มเติมอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะให้โอกาสกันต่อไปต้องเขียนกันต่อไปกับกลุ่มกําลังชุดเดิมนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางโซชาเนี่ยให้สัมภาษณ์มา ก็ต้องบอกว่าก็คือเข้าใจโซชาแหละมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะพูดแบบนี้เลยครับเพราะว่ามันใกล้ที่จะปิดตลาดแล้วนะครับแล้วก็โซชาเขาไม่ได้แบบเป็นคนที่ไปเจจาด้วยนะครับเขาอาจจะเสนอรายชื่อไปให้แล้วนะครับเสนอความต้องการให้แล้วว่าต้องการตําแหน่งนู้นตําแหน่งนี้นะครับแต่ว่าคนที่ต้องโทษเนี่ยนะครับก็คือหน่วยคัดสรรแหละ หน่วยเจาจาหรือว่าระดับบอร์ดอย่างเอ็ดบรูดนี่แหละนะฮะที่ไปเจาจาอย่างเช่นดิวจาดอนซานโชอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเล็กเตลิสอะไรก็ว่ากันไปที่มันมีความล่าชาคือก่อนหน้านั้นน่ะสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าโซชาของมั่นใจนะว่าคือเส,เสริมแน่เสริมแน่เสริมแน่นอนแต่ว่าหลังๆเนี่ยคำสัมภาษณ์เริ่มเปลี่ยนไปนะครับโซชาเริ่มแบบออกแนวประมาณว่าอยากให้ทุกคนทําใจอะ ออกแนประมาณว่าผมเนี่ยต้องทํางานอย่างหนักกับภูมิพลังที่มีอยู่แล้วก็ไม่สามารถตอบเรื่องงินอื่นได้หรือว่าตอบในเรื่องของตลาดซื้อขายนกเตะเกี่ยวกับนกเตะรายอื่นที่จะเข้ามายังสโมสรแมนยูได้นะครับคือคำสัมภาษณ์เนี่ยมันชัดเจนเลยครับถ้าใครได้ติดตามคําสัมภาษณ์ของเาโซชาตั้งแต่ช่วงแรกแรกอ่ะตั้งแต่ช่วงตลาดซื้อขายนกเตะเกิดใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนเลยฮะตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วนะครับจาก ก่อนนั้นมั่นใจแต่ว่าตอนนี้ความมั่นใจไม่มีแล้วว่าเราจะได้หรือเปล่าได้มาเพิ่มไหมแต่โอเคอย่างน้อยก็ได้โอนนี้ฟันเดอร์เบิกเข้ามา1คนใช่ไหมครับแต่ว่ามันยังไม่เพียงพอไงมันต้องการมากกว่านี้นะครับแล้วก็เรื่องราวต่อไปครับก็มีการประกาศนะครับแมนยูประกาศสัญญา2แข้งดาวรุ่งนะครับก็คือชาลิแม็กนิวนะฮะชาลิแม็กนิวเนี่ยเป็นอดีตดาวรุ่งของทางซิตี้นะครับก็อยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์นั่นแหละแล้วก็มีอาริฮันโด กานาโชนะครับก็เซ็นเข้ามาเป็น2รายเอ่อกานาโชเนี่ยวัยสิปีนะครับเซ็นมาจากแอดมอลิตนะฮะจากลีกสเปนอีกแล้วนะครับส่วนชาลิวแม็กซ์นิวเนี่ยวัยสิปีนะครับเซ็นมาจากซิตี้ซึ่งเห็นว่าเรารุ่งหน้านี้นะครับเนี่ยเสื้อแว้ฟ้าเนี่ยคือบอกปัดสัญญาฉบับใหม่ของทางซิตี้ไปนะครับแล้วก็ตกลงย้ายมาแมนยูมากกว่านะครับตามนั้นนะฮะก็มีการยืนยันชัดเจนละแล้วก็เรื่องราวของเจดองซานโช่กันนะครับ มีรายงานออกมาล่าสุดนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์โดยตรงจากมิเชลซอกเลยครับดีเรคเตอร์ของทางดอทมูลยืนยันชัดเจนนะฮะว่าคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับหรือว่าการจะ,จะครั้งก่อนการพูดคุยกันครั้งก่อนเนี่ยเขายืนยันครับว่ามันมีการพูดคุยกันจริงระหว่างสโมสรนดอทมูลกับแมนยูนะครับแต่ว่าตอนเนี้มันได้รับคําตอบที่ชัดเจนแล้วมันเหมือนกับอยู่ในจุดจบแล้วอะคือจุดจบนั้นหมายถึงว่า เขาเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้ว่าซานโช่จะไม่ย้ายออกจากทีมแล้วก็ในช่วงของสุดท้ายมันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่มิเชลซองเนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์ชัดเจนอีกรอบหนึ่งว่าซานโช่ไม่น่าจะย้ายแล้วครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีการการันตีจากบทสัมภาษณ์ของทีมงานในดอทมูลหลายๆคนก็การันตีชัดเจนนักเตะก็การันตีว่าซานโช่จะอยู่กับทีมต่อไป นะครับก็เป็นนิวที่ยากครับแล้วก็มันแทบจะปิดโอกาสไปแล้วอะ่ะแต่ว่าที่บอกว่ามันมีลุ้นเนี่ยเพราะว่าตลาดซื้อขายทั้งเตะช่วงมนได้ท้ายเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ไงบางทีเราอาจจะโน้มน้าวได้ก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมครับแต่ตอนเนี้ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจากแนวโน้มเนี่ยจากสื่อ,อหลายสื่อเนี่ยเขาบอกว่ายากแล้วครับเริ่มยากแบบสุดๆถึงขั้นแบบประมาณสัก80%ไปแล้วในเรื่องของความยากดิวเนี้ยนะครับจากเมื่อก่อนมันยังพอมีลุ้นแบบ 5 0 6 0เอร์ซอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้มันโอ้โหความน่าลุ้นเนี่ยมันแทบจะลดน้อยลงไปแบบเรื่อยๆนะครับแถมทั้งเจมส์ครูสเปอร์เนี่ยนะข่าวของไซปอร์ตก็ได้วิเคราะห์มาเหมือนกันครับว่าตอนนี้สานการมันเลวร้ายมากครับสายการของทางเจดอนซานโชมันตึงเครียดมากนะครับมันไม่สามารถเจรจากันแบบลงตัวได้เลยเพราะว่าเราใช้เวลามานานมากแล้วก็ยิ่งขยับเข้าใกล้วันที่3ามมาเนี้ยนะครับมันยังไม่มีอะไรที่แบบกระดันตีว่าอ่ะโอเค ตอนนี้เริ่มมีการโอเคเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมแล้วค่าตัวแล้วมันยังไม่มีข่าวแบบนั้นครับคือส่วนใหญ่ก็แมนยูยื่นไปดอทมูลปฏิเสธทันทีแมนยูยื่นไปในราคาที่ไม่ถูกต้องดอทบูลก็บอกปัดทันทีคือตอนเนี้ยข่าวมันอยู่ประมาณเนี้ยไม่มีความคืบหน้าเพราะฉะนั้นสาการมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะต้องตึงเครียดขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับยิ่งตอนนี้ตลาดใกล้ปิดก็แน่นอนนะฮะ ตามที่เจมส์คูสเปอร์เขาบอกันแล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้คือแบบไม่ใช่เรื่องดีเลยครับเลวร้ายมากนะครับนอกจากนี้นะครับทางเดเมชเชสเนี่ยสกายปอดเช่นเดียวกันนะครับเป็นกูรูของสกายปอดะเขาก็ได้มาวิเคราะห์นะครับว่าเเรื่องของจจดอนซานโชเนี่ยนะครับคือมันเป็นข้อสงสัยครับแมนยูเนี่ยต้องการต้องการแบบว่าตัวเลือกระยะสั้นนะครับที่จะมาแทนที่จะดอนซานโชในช่วง ซีซั่นใหม่นี้นะครับถ้าเกิดไม่ได้ซานโชจริงๆนะคือการที่จะมองหาตัวเลือกระยะสั้นมาทดแทนซานโชแล้วก็คอยไปให้ความสนใจซานโชอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าถามว่ามันทำได้ไหมแน่นอนผมเคยพูดไปแล้วอันนี้ผมก็เคยพูดนะแล้วก็ขออ้างอิงจากเดมิเชตอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าเมิเชตเขาก็คิดเหมือนกันว่าโอเคมันทำได้นะครับแต่ว่ามันเป็นกลยุธทธ์ที่ที่เสี่ยงนะมันเป็นกลยุทธ์ที่เสี่ยงนะ ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเพราะว่าซัมเมอร์ปีหน้าเนี่ยเราจะมีหลายๆทีมนะครับที่จะกลับมาร่วมแย่งชิงเพราะว่าตลาดซื้อขายในช่วงปีหน้ามันก็คงที่จะดีขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นปกติอีกทั้งโคตายูเซลในช่วงซีซั่นใหม่นี้นะครับหรือว่าซีซั่นหน้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแมนยูจะคว้าได้หรือเปล่าในเรื่องของโคตายูเอลนะครับเพราะฉะนั้นซัมเมอร์เนี่ยคือซัมเมอร์ที่เหมาะสมที่สุดนะครับในเรื่องของ ราคามันยังดีดไม่แพงนะครับยังโก่งไม่แพงแล้วก็ในเรื่องของโคต้ายูเซลแมนยูยังมีอยู่ในมือไงนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นใจให้กับแมนยูจริงๆริงะแต่ว่าแมนยูกลับนิ่งเฉยนั่นคือสิ่งที่เราไเมชเชนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นดีลที่เสี่ยงนะถ้าเกิดแมนยูเนี่ยจะไปเอาในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับ แล้วก็มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ชัดเจนนะครับเป็นเรื่องราวของอุสมานเดมเบเล่นะครับก็คนให้สัมภาษณ์ออกมาเนี่ยก็เป็นผอ,อของบาเซนายืนยันชัดเจนนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าข่าวที่เดมเบเล่เนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็แมนยูเล็งเอาไว้ว่าจะเป็นตัวตัวเลือกสำรองถ้าเกิดเขาเนี่ยไม่ได้จะดอนสารโชคถูกไหมครับแล้วก็มีข่าวเยอะะเต็ไมไปหมดเลยว่าแมนยูเนี่ยได้มีการเข้าเจรจากับทางบาซ่าแล้วอย่างเป็นทางการ แต่บอดระดับสูงของบาซ่ายืนยันชัดเจนเองนะครับว่าข่าวเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นความจริงครับแมนยู you, ไม่ได้มีการเจรจากับทางบาซ่าเพื่อดึงตัวอุสมานเดเบเล่นะครับแล้วก็บาซ่าต้องการเก็บเดเบเล่เอาไว้ด้วยนะครับคือแบบบาซ่ายังไว้ใจในตัวของเด็กคนนี้นะฮะนี่คือบทสัมภาษณ์สั้นๆนะครับที่ชัดเจนมากนะฮะเพราะฉะนั้นข่าวที่ออกมาก็ยังเป็นแค่ข่าวลือนั่นแหละนะครับแล้วก็ คาเบลโซเฮโปนะครับกูรูของสกายปอตก็ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับดีืนี้เช่นเดียวกันนะครับเขาก็บอกว่าแมนยูเนี่ยต้องการเซ็นสัญญาอุสมานเดเบเล่แบบยืมตัวเท่านั้นแต่ความเข้าใจของทางบาซ่าเนี่ยก็คือต้องการปล่อยแบบถาวรซึ่งบาซ่าเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแล้วก็ต้องการปล่อยเดเบเล่นะถ้าเกิดมันมีโอกาสไปไปได้ก็อยากปล่อยเดเบเล่แบบถาวรเพื่อระด,ดมทุนเนี่ยไปซื้อเมมฟิสเดปายจากลียงนั่นเอง แล้วก็สิ่งที่แมนยูเนี่ยกังวลน,นะครับก็คือค่าตัวของเดเบเล่ถ้าเกิดซื้อแบบถาวรเนี่ยมันก็มีในราคาที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับนั่นคือสิ่งที่แมนยูกาลังคิดอยู่นะครับมันก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่แมนยูอยากจะจ่ายก็ได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่โซยโคเนี่ยเขาอธิบายมานะครับก็คือเดเบเล่เนี่ยโอเคแหละเรารู้นะครับว่าเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่มีพรสวรรค์นะครับอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับแต่ว่า แต่ว่าสิ่งสําคัญเนี่ยก็คือสถิติอาการบาดเจ็บของอุสมานเดเบเล่เนี่ยมันน่าเป็นห่วงครับแต่และฤดูกาลเนี่ยเดเบเล่เจ็บบ่อยนะครับนั่นคือปัญหาสําคัญเลยถ้าเกิดแมนยูจะทุ่มซื้อเดเบเล่แบบถาวรจริงๆเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับเมเงินไหมนะฮะนะก็นี่คือมุมมองของทางโซโยโคที่เขามองว่าในดีลของเดเบเล่เนี่ยนะครับถ้าเกิดยืมตัวเนี่ยม,มันอาจจะมองถึงความเป็นไปนได้แต่ถ้าเกิดซื้อแบบถาวร หรือว่าบาซ่าเนี่ยต้องการปล่อยแบบนี้มากกว่ามันก็น่าจะเป็นดีลที่ยากหน่อยนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยเรื่องของสถิติอาการบาเดเจ็บต่างๆด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับไซมอนสโตนนะครับนักข่าวของ v ี c เนี่ยนะครับก็ได้มีการให้ข้อมูลมานะครับว่านอกจากแมนยูยังให้ความสนใจอุสม a นดิเมเล่แล้วเนี่ยตามรายงานที่มีการรายงานเพิ่มเติมมาเนี่ยแมนยูยังมีข่าวเชื่อมโยงกับรูคัสโอเคมปสนะฮะ แนวรุกของทางเซเวย่าอีก1งรายด้วยนะครับซึ่งนั้นแต่รายนี้ก็เคยมีข่าวมาแบบเรื่อยๆนะแต่ว่าข่าวมันไม่ได้หนักอะไรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งลิตรลายชื่อที่โผล่ขึ้นมาจาก bbc นะครับนอกจากนี้นะครับทาง r o บดอล์สันก็ได้มีการให้ข้อมูลมานะครับ r o บดอสันเป็นนักข่าวของ espn นะครับแล้วก็อีกหลายสื่อในอังกฤษครับเขาได้บอกว่าบล็อกบาร์เนี่ยได้มีการโน้มน้าวให้อุสมาเดเบเล่นเนี่ยย้ายเข้ามาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ แล้วก็ตอนนี้ผู้เล่นเนี่ยกำลังพูดคุยกําลังเจรจากับทางสโมสรแล้วก็ทางฝั่งแมนยูอยู่เพื่อทําให้ดิวเนี่ยมันเกิดขึ้นนี่คือกระแสข่าวที่เอ่อผมต้องบอกว่ายังไม่ชัดเจนนะที่บอกว่าบอกบาเนี่ยไปโน้มน้าวเดเบเล่อะไรทํานองนั้นนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆสื่อในอังกฤษี่ยเล่นข่าวออกมาแต่ว่ามันการันตีไม่ได้กระแสเนี้ยเป็นกระแสที่เชิงกสิปไปแต่ว่ากระแสก่อนน,นั้นน,น,นั้นเนี่ยจากพวก B B C หรือว่าจากากูรูของซอรปลอดอยางคาเวลโซยอโคเนี่ยมันมันพอฟังได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามาจากซอใหญ่นะครับนอกจากนี้ครับในเรื่องราวของเดนนิสเจมนะครับเรามาปิดท้ายกันก็มีประเด็นออกมาน่าสนใจมากจาก E S P N นะครับอันนี้ก็เป็นข่าว,าวก่าสฟสีอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่ง E S P N เนี่ยบอกว่าโซชาเนี่ยยินดีที่จะปล่อยเดนนิสเจมนะครับเนื่องจากว่าเดนนิสเจมเนี่ยผลงานเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคครับแล้วก็ ตอนนี้นักเตะได้รับความสนใจจากหลายๆทีมเนาะในอังกฤษนะฮะประมาณสัก2-3ทีมหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นลีดยูอนเต็ดด้วยนะครับซึ่งโซชาก็พร้อมปล่อยนั่นแหละแล้วก็ทีมงานของทางแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยเริ่มที่จะไม่เชื่อในตัวของเดนนิสเจมส์ครับว่านักเตะรายนี้จะมีศักยภาพที่ดีพอกับทีมชุดใหญ่ของแมนยูนะฮะหลังจากที่ซื้อกันเข้ามาช่วงแรกอะ่ะโอเคอยู่แต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มที่จะไม่โอเคแล้วนะครับนักเตะฟอร์มหายไปเยอะมาก นะครับแม้กระทั่งในเกมที่ผ่านมาในช่วงซีซันใหมก่ก็ฟอร์มหายจริงทําให้โซชาก็โอเคอาจจะต้องปล่อยแล้วแหละนะครับเพราะว่าเพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นการเอาเงินส่วนที่ขาดเดนนี่เจมเไปสมทบทุนซื้อนักเตะรายใหม่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็แ,กแกถมทั้งมันเป็นการเบิดสล็อตให้มันว่างในเรื่องของการให้นักเตะราย,หายใหม่ย้ายเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าคือซัมเมอร์เนี่ยผมคิดว่าโอเคเดนนี่เจมเนี่ยผลงาน ในช่วงหลังๆเนี่ยไม่ดีจริงแต่คือในช่วงซัมเมอร์เนี่ยผมคิดว่าเวลามันน้อยไปถ้าเกิดเราปล่อยเดนนีสเจมเนี่ยนะครับแล้วก็จะไปหาแนวรุกเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยผมคิดว่าเวลามันน้อยไปละผมคิดว่าซัมเมอร์เนี่ยเดนนีสเจมไม่น่าจะย้ายแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยแล้วคุณไม่ซื้อใครเข้ามาเพิ่มในแนวรุกเนี่ยหรือว่าคุณซื้อมาเพียงแค่คนเดียวเนี่ยสคอรอตเชิงลึกเกี่ยวกับแนวรุกเนี่ยมันก็จะน้อยนะครับนะให้คิดกันดีๆครับตัวเดิมเส้นของเราเนี่ยือออนนนยยยมูู่่ััก็ถวง้ะ คือผมกําลัางหมายถึงว่าคุณมีอีกหลายแมทนะครับอย่าเพิ่งไปลดคอร์มันดีกว่านะครับเพราะว่าเรื่องของโปรแกรมเนี่ยมันแน่นแล้วก็เราต้องใช้นักเตะเยอะมากๆในการทําศึกในแต่ละถ้วยนะครับในแต่ละโปรแกรมการแข่งขันนะครับเพราะว่าในอังกฤษเนี่ยมันก็มีทั้งในลีกทั้งบอลถ้วยสองถ้วยบอลยูโรบิกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันได้ใช้อยู่แล้วแหละในเนเจอ่ะนะครับในบางเกมเียงแต่ว่าคืออย่าเพิ่งปล่อยดีกว่าผมคิดว่า ในตอนนี้ในมุมมองผมนะอย่าเพิ่งปล่อยอย่างน้อยก็เป็นตัวโรเ a t i o n ได้อย่างน้อยก็ต้องเป็นตัว backup ได้ในยามที่เดวรดฟอร์ดเจ็บอีกนะครับเบสันกีนบ๊เจ็บอย่างเงี้ยนะครับคือแบบมันซวยนะมันไม่มีตัวเล่นเลยนะถ้าเกิดเจ็บอ่ะนะฮะให้คิดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับผมคิดในมุมกว้างว่ามันต้องมีคุกมกลังเชิงลึกเอาไว้ก่อนน่าจะดีที่สุดนะครับดีกว่าแบบไปลุ้นเอานะครับแล้วก็ไปเขียนพวกนักเตะที่มีอยู่อะ่ะเขียนไปเขียนไปจนแบบมันพอมันเจ็บมัน มันก็วนลูปเดิมก็คือไม่มีตัวเปลี่ยนถูกไหมครับอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนี่คือด้องเลวของสโมสรนแมนเชสเตอร์เตดที่เอามาฝากกันนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ก,กันเข้าไม่ได้ครับสำหรับคลิปนี้ลางาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ